สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสมาชิกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับทุเรียนนะครับที่ได้ทำการปลูกไปสักพักหนึ่งระยะหนึ่งในวัดนะครับก็เป็นส่วนของพงชานะครับได้มาปลูกไว้นะครับก็เลยมาดูแลได้มาปรับแก้นะครับตอนแรกนะครับลักษณะนะครับเป็นดินที่นะครับที่เข้ามาถมใหม่นะครับยกคันดินถมใหม่นะครับเป็นทางในลักษณะนี้นะครับเป็นดินกรวดลูกรังนะครับท่านดูนะครับเป็นดินลูกรังนะครับยกแล้วเขาก็มาทําการปลูกกันทั้งด้านข้างตอนแรกก็ใบเหลืองครับการปลูกไปแล้วผมก็เลยไม่อยากจะยกขึ้นมานะครับไม่อยากจะขุดขึ้นมาปรับแก้ใหม่นะครับก็ลักษณะการปลูกก็คือขุดดินแล้วก็ถมทับนะครับปิดนะครับปิดส่วนด้านบนของถุงทำให้ต้นเขาเนี่ยไม่มีอากาศหายใจนะครับรากไม่มีอากาศหายใจก็เลยได้มาปรับแก้ตอนแรกมาดูแล้วมันเหลืองมากเลยเหลืองแล้วก็การให้น้ำก็เทใส่เข้าไว้นะครับก็ขังนะครับขังเหลืองใบหลุดร่วงนะครับก็เลยดูแล้วก็ไม่ไหวละเลยต้องมาแก้ให้สักหน่อยนะครับผมการปรับแก้ผมนั้นผมก็จะทำการพรวนดินใหม่นะพรวนดินยกโคลนขึ้นมาหน่อยนึงนะครับยกโคลนขึ้นมาหน่อยนึงแหวกขุดนะครับแหวกให้จนถึงปากถุงของเขานะครับให้เขามีอากาศนะครับให้รากมีอากาศแล้วมาปรับแก้ไปประมาณสัก อาทิตย์กว่าๆละนะครับแล้วก็ใบแต่ก่อนนะครับนี่จะร่วงหมดเลยนะครับใบเขาจะหลุดหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆใบหลุดร่วงหมดเลยครับนี่นะครับใบพวกนี้จะเหลืองหมดเลยเหลืองเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเหลืองเลยครับแล้วก็เขาจะโดนแดดแรงจนเกินไปนะครับก็เลยเขาจะไม่มีอะไรคุมนะครับผมก็ได้เอาต้นปาล์มนะกิ่งปาล์มมาปกมาบังแดดให้เขานะครับก็จะมีรู้สึกว่าจะมีอยู่กิ่งนี้นะครับกิ่งเดียวนะครับที่ไม่เหลืองนะครับเพราะว่ามันจะไล่จากบนลงมาเลยนะครับดูนะครับไล่จากบนลงไปเลยก็ตอนแรกก็คิดว่าจะมาตัดออกดีไหมแต่ก็ยังดูว่ากิ่งเขายังสดอยู่ก็เลยไปเอาแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมานะครับบำบัดก็ขุดยกโคนให้เขานะครับพูนดินขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เอาหญ้ามาปกคลุมนะครับบริเวณด้านข้างหลุมเขานะครับเพื่อให้เขานั้นนะครับดินนั้นจะได้มีความเย็นนะครับปกติมันโดนแดดโล่งๆถ้าไม่มีต้นไม้ปกคลุมนะครับนะไม่มีต้นไม้ปกคลุมเลยโล่งๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าทุเรียนเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องมีอะไรบังแดดให้เขาสักหน่อยนะครับก็ที่มานี่คือผมก็จะมาบำบัดในมาทำในรอบที่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ผมได้นำเจ้าตัวนี้ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเนี่ยได้ใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ผลเห็นละนะครับเห็นแล้วว่ามีการพัฒนาการได้ดีนะครับแตกยอดออกมานะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับก็ไม่ต้องมีอะไรมากเลยผมก็เทใส่เข้าไปนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเทนะครับจะบอกหลายๆคนเลยครับว่าถ้าปลูกทุเรียนนะครับทำยังไงก็จะต้องมีร่มให้เขาหน่อยนะครับถ้าไม่มีร่มให้เขาถ้าเป็นทุเรียนเล็กอย่างนี้ด้วยก็ยิ่งต้องมีร่มให้เขาเลยนะครับเขายังอ่อนเองการใส่ผมก็เทไปทำตามโคนเลยครับนะเทไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันจะได้ไปปรับสภาพดินนะครับมันเป็นดินที่เพิ่งถมมาใหม่ครับดินถมดินที่เขาขุดมาจากที่อื่นแล้วมาถมใหม่มันไม่ใช่ดินเดิมนะครับก็เทเข้าไปนะครับเทเข้าไปมันจะได้ไปปรับสภาพดินนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับปรับสภาพดินแล้วก็ทำให้ดินมีสารอาหารนะครับไปกินก๊าซเสียที่อยู่ในดินนะครับทำลายก๊าซที่เสียอยู่ในดินนะครับปรับดินให้เป็นสมดุล
นะครับให้เหมาะสมกับพืชนะครับดูนะครับสังเกตดูคงจะไม่ต้องบอกว่าผลมันเป็นยังไงนะครับนะฮะผลก็บอกมาแล้วครับเห็นอย่างเห็นอย่างได้ชัดคือแตกยอดออกมาใหม่นะครับปิยอดออกมาใหม่ผมได้ถ่ายรูปเอาไว้ละตอนที่มันหลุดร่วงแห้งนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนด้วยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการมาปรับแก้นะครับปรับแก้แล้วโดยการใช้อินทรีย์บำบัดนะครับโดยใช้สารของโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือแบคทีเรียสังเคราะห์แสงไม่ใช่สารนะครับไม่ใช่สารเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับเป็นจุลินทรีย์เป็นแบคทีเรียตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะครับโดยการใช้แสงหดกลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ที่เทไปกลิ่นขึ้นมานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่จะให้มาดูนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ปรับแก้ไปแล้วโดยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะครับตามลำดับมีการแตกยอดนะครับมีการแตกยอดขึ้นมาจากที่ใบหลุดร่วงนะครับใบเหลืองนะครับก็เขียวนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับพี่ๆน้องๆครับหลายๆท่านนะครับที่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณมากครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ